สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่18กันยายน2566เยนส์สโตเทนเบิร์กเลขาธิการใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่าเลขานาโต้ครับได้เตือนระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อวันที่17กันยายน2566ว่าสงครามยูเครนจะไม่มีทางจบอย่างทันทีทันใดในขณะที่ยูเครนนั้นยังคงเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีตอบโต้กลับทางด้านของทัพรัสเซียเยนส์สโตเทนเบิร์กบอกแบบนี้ครับว่าสงครามเกือบทั้งหมดล้วนแต่ลากยาวเกินกว่าที่คาดหมายไว้เมื่อตอนเริ่มต้นความขัดแย้งเริ่มต้นตั้งแต่ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2565หลังจากที่รัสเซียส่งกำลังพลหลายหมื่นนายเข้าไปในยูเครนนำพาซึ่งสงครามเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งยูเครนนั้นเปิดปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ในเดือนมิถุนายน2566พยายามลุกไล่เข้าสู่ฐานที่มั่นต่างๆของรัสเซียในทางภาคใต้และตะวันออกของประเทศแต่ความคืบหน้านั้นมีอย่างจำกัดเยสโตเทนเบิร์กบอกว่าเราทุกคนล้วนแต่ปรารถนาให้เกิดสันติภาพอย่างรวดเร็วแต่ในเวลาเดียวกันเราต้องยอมรับว่าหากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำยูเครนและชาวยูเครนนั้นหยุดสู้รบประเทศของพวกเขาจะไม่อยู่รอดอีกต่อไปถ้าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและรัสเซียวางอาวุธเราก็จะมีสันติภาพด้านความทะเยอทะยานของยูเครนในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกพันธมิตรทหารแห่งนี้เยสโตเทนเบิร์กก็บอกว่าไม่มีข้อสงสัยเลยว่าท้ายที่สุดแล้วยูเครนนั้นก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของนาโตเขาบอกด้วยว่ายูเครนนั้นขยับเข้าใกล้นาโต้มากยิ่งขึ้นเขาบอกว่าเมื่อสงครามนี้จบลงเราจำเป็นต้องรับประกันความมั่นคงของยูเครนมิเช่นนั้นประวัติศาสตร์นั้นอาจจะซ้ำรอยได้นอกจากนั้นเนี่ยครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในขณะนี้สิ่งที่น่าสนใจเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นั้นก็ยังให้สัมภาษณ์กรณีที่ราคากระสุนที่แพงขึ้นอย่างมากนั่นหมายความว่าการยกระดับค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมเวลานี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นหลายเท่าตัวเรื่องนี้ทางด้านพลเรือเอกร็อบบาวเออร์แห่งเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการด้านการทหารของนาโต้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเวลานี้ราคายุทโธปกรณ์และกระสุนกำลังพุ่งขึ้นเรากำลังจ่ายมากขึ้นและสำหรับยุทโธปกรณ์และกระสุนที่เราได้มานั้นเท่าเดิมทางด้านในส่วนของพลเรือเอกร็อบบาวเออร์นั้นเนี่ยครับพบปากกับบรรดาผู้บัญชาการด้านการทหารของพันธมิตรนาโต้ในกรุงออสโลแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าเวลานี้เราไม่สามารถมั่นใจได้ว่าการยกระดับการใช้จ่ายด้านการกลาโหมนั้นจะนำไปสู่ความมั่นคงอย่างแท้จริงได้อีกต่อไปที่ผ่านมานั้นนาโต้กดดันให้ยกระดับการผลิตด้านกลาโหมรองรับอุปสงค์ทางอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนหนึ่งในความกังวลคือปัญหาการขาดแคลนกระสุนขนาด155มิลลิเมตรเนื่องจากว่ายูเครนนั้นใช้กระสุนชนิดนี้สูงสุด 10,000 นัดต่อวันในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นเยนส์สโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้เคยเตือนว่ายูเครนนั้นกำลังเผชิญกระสุนต่างๆที่เรียกว่าผลิตไม่ทันตอนนี้ก็กำลังเผชิญกับการขาดแคลนทางด้านร็อบบาวเออร์เรียกร้องให้การลงทุนโดยเอกชนเพิ่มเติมในด้านกลาโหมเพื่อยกระดับศักยภาพในการผลิตเร่งเร้ากองทุนบำนาญและธนาคารต่างๆหยุดในเรื่องของการที่จะกล่าวหาว่าการลงทุนด้านกลาโหมนั้นผิดศีลธรรมจรรยาบรรณเสียทีเขาบอกว่าความจำเป็นด้านเสถียรภาพในระยะยาวนั้นมีความสำคัญเหนือกว่าผลกำไรในระยะสั้นดังเช่นที่เราเห็นในยูเครนสงครามเป็นเหตุการณ์สังคมทั้งหมดก็บอกว่า 40% ของเศรษฐกิจยูเครนหายวับในวันแรกของเกิดสงครามเงินภาคเอกชนในขอบเขตมหาศาลก็สูญหายไปด้วยดังนั้นบรรดาผู้นำธุรกิจนั้นจำเป็นที่จะต้องยกระดับศักยภาพการผลิตเพื่อที่จะให้เกิดสถานการณ์ที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยภาคเอกชนและหน่วยงานองค์กรต่างๆนั้นมักจะบอกว่าการผลิตอาวุธหรือว่าส่งเสริมในเรื่องของอุตสาหกรรมอาวุธนั้นเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมซึ่งเขาบอกว่าเวลานี้มันไม่ควรที่จะมองแบบนั้นแต่มันควรมองว่านี่คือศักยภาพในระยะยาวนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่อนาโต้นั้นก็ออกมาบอกว่าพวกเขาพร้อมที่จะหนุนยูเครนทำสงครามในระยะยาวแต่วันวิตกในเรื่องของราคาอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องกระสุนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ